การปรับโฉมของธุรกิจค้าปลีกให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากเป็นการเกาะกระแสความนิยมในปัจจุบันแล้วยังเป็นการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในห้างสรรพสินค้าด้วยค่ะทั้งเรื่องของอาหารความงามและสุขภาพให้มีช่องทางด้านการตลาดเพิ่มขึ้นค่ะเริ่มกันที่เว็บไซต์ mglobemall.com ค่ะศูนย์กลางการค้าที่ช่วยให้ลูกค้าช้อปปิ้งได้ง่ายขึ้นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กรเดอะมอลล์กรุ๊ปบอกว่าเว็บไซต์นี้มีแนวคิดมาจากความพร้อมของตลาดที่ผู้บริโภคใช้ช่องทางออนไลน์ในชีวิตประจำวันมากขึ้นเดอะมอลล์กรุ๊ปจึงได้ออกแบบเว็บไซต์รวบรวมคูปองสินค้าและบริการที่คนไทยนิยมนะคะเช่นการรับประทานอาหารการท่องเที่ยวและพักผ่อนความงามและสุขภาพรวมถึงความบันเทิงค่ะแต่การซื้อขายสินค้าออนไลน์นั้นมีค่อนข้างมากในตลาดนะคะจึงได้จับมือกับพันธมิตรธุรกิจสร้างความหลากหลายให้กับสินค้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารประกันภัยและบันเทิงต้องเรียนว่าเมื่อ2ปีที่แล้วที่เราเปิดในส่วนของ M Global Mall ตอนนั้นเนี่ยเป็นการที่เราอยากจะเรียนรู้ตลาดนะเป็นการเรียนรู้คอน sumer ของเรามีการสร้างแพลตฟอร์มนะคะเป็นการสร้างฐานลูกค้าของกลุ่มที่เป็นดิจิทัลจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเปิดตัวในช่วงแรกในช่วงนั้นเนี่ยก็คือว่าเราทำสินค้าที่ชื่อว่า MWOW MWOW นี่เป็นการช่วยเหลือนะคะคือเรียกว่าเครือข่ายของร้านค้าในศูนย์การค้าเดอะมอลล์เอ็มวีเอ็มพารากอนก็ให้เอาสินค้าเนี่ยมาขายนะคะในลักษณะที่เป็น MWOW เป็นสินค้าราคาพิเศษเพราะว่ากระแสการตอบรับของลูกค้าในช่วงนั้นเนี่ยชอบสินค้าที่ราคาพิเศษนะคะแล้วก็เครือข่ายธุรกิจของพาร์ทเนอร์ของเราในส่วนที่โดยเฉพาะร้านค้าเนี่ยก็ยังไม่คุ้นกับการที่จะทำการตลาดดิจิทัลในช่วงนั้นสำหรับข้อมูลในเว็บไซต์ mglobemall.com ก็จะมีการแนะนำและบอกรายละเอียดของสินค้าและบริการนั้นนะคะซึ่งช่วยแก้ปัญหาสินค้าไม่ถูกขายออกไปเพราะลูกค้ามีข้อมูลในมือแล้วโดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเน้นเจาะกลุ่มระดับกลางขึ้นไปนะคะการคัดเลือกสินค้าและบริการจึงเป็นระดับพรีเมียมอย่างไรก็ตามแม้การตอบรับที่ผ่านมาจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเป้าหมายหลักยังคงอยู่ที่การส่งเสริมธุรกิจให้สอดคล้องกับชีวิตคนยุคนี้มากกว่าการกระตุ้นยอดขายผ่านออนไลน์เรายังไม่ได้มีนโยบายในเรื่องการที่จะพุชยอดขายในเรื่องนี้มากเพราะว่าเราคิดว่าธุรกิจหลักของเราคือการทำธุรกิจห้างนะคะเดอะมอลล์เอ็มพีเอ็มพารากอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปูนี่เป็นธุรกิจหลักส่วนอันนี้เรามองว่าเป็นเรื่องของการส่วนเสริมไปตามดิจิทัลไลฟ์สไตล์เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ถือว่าเล่นกับยอดขายมากนะเพราะพูดกับธุรกิจออนไลน์กับห้างเนี่ยมันอาจจะเทียบกันไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันคนละ market size กันในช่วงแรกแล้วเราก็ไม่ได้เป็น e-commerce ที่เน้นในเรื่องนั้นแต่เราเน้นว่าเป็น marketing tools อันหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนเติมเต็มให้กับทาง The Mall Group The Mall Group ยังได้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะคะทั้ง Facebook Instagram Twitter YouTubePinterest แล้วก็อีเมลมาร์เก็ตติ้งด้วยเพื่อเพิ่มประสบการณ์การช้อปปิ้งให้กับลูกค้าค่ะโดยผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปการตลาดดิจิตอลเดอะมอลล์กรุ๊ปก็บอกว่าโซเชียลมีเดียแต่ละประเภทต้องกำหนดเป้าหมายว่าจะสื่อสารกับใครเพื่อออกแบบกิจกรรมทางการตลาดนะคะและห้างสรรพสินค้าของเดอะมอลล์กรุ๊ปก็จะมีกิจกรรมที่ไม่เหมือนกันเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายค่ะเราจะแจกเซอร์ไพรส์กิฟต์อะไรเงี้ยถ้าเล่นธรรมดามันคงไม่สนุกเราก็เล่นกับตัวเทคโนโลยีขึ้นมาก็คือเราทำตู้คีเนตนะคะเพื่อจะแบบแจกของขวัญลูกค้าอะไรเงี้ยโดยการให้คนไปร่วมสนุกจากทางคือจากออนไลน์เนี่ยดึงมาออนกราวก็คือว่าอาจจะมี Facebook Ad ออกไปก่อนว่าเราจะมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นที่ห้างนี้ที่พารากอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วจากนั้นคนก็ไปเล่นกันที่พารากอนอย่างล่าสุดเนี่ยที่ทำในส่วนของโปรเจกต์โอล่าบาซิลเดอะมอลล์โอล่าบาซิลค่ะช่วงบอลโลกเราก็เห็นแล้วว่าโอเคเจเดรับผิดนะคงทราบรู้จักนะคะที่เป็นกระต่ายน้องกระต่ายเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในแง่ของตัวออนไลน์ที่ทุกคนรู้จักการเอาตัวตุ๊กตากระต่ายของเขาอะค่ะมาตั้งที่ห้างเราแล้วก็ให้คนมาถ่ายรูปกับกระต่ายแล้วเช็คอินที่เดอะมอลล์แล้วก็ใส่แฮชแท็กเดอะมอลล์โอล่าบาซิลนะคะก็เกิดการแชร์คือพอถ่ายรูปปุ๊บแชร์ออกไปคนก็รับรู้จักลูกค้าเราทั้งหมดนะคะก็กลับมาคือเป็นเหมือนไม่ต้องเสียสตางค์แต่ลูกค้าเป็นการเป็นหูสโคปเพอร์ซันพูดให้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะ The Mall Group ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตค่ะที่ส่งข้อมูลข่าวสารข้อมูลร้านค้าแล้วก็กิจกรรมพิเศษต่างๆให้กับลูกค้าที่เดินเข้ามาในห้างสรรพสินค้าแบบเรียลไทม์นะคะโดยระบบจะส่งข้อความไปยังหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตและสามารถเลือกส่งข้อมูลตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละคนได้ท
ทำให้ธุรกิจค่ะมีฐานข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าส่วนใครที่ต้องการช้อปปิ้งนะคะแต่หาร้านค้าที่ต้องการไม่พบก็สามารถเดินไปคลิกที่ตู้บอกทางดิจิตอลได้ค่ะระบบนี้ก็จะปรากฏเส้นทางจากจุดที่อยู่ในปัจจุบันซึ่งตู้ดังกล่าวยังได้เพิ่มแอปพลิเคชันการตรวจสอบข้อมูลบัตรสมาชิกของลูกค้าด้วยธุรกิจหลายแห่งนะคะที่ใช้สื่อออนไลน์ในการทำการตลาดก็จะมีหน่วยในการติดตามพฤติกรรมของนักช้อปอย่างใกล้ชิดค่ะเมื่อก่อนนะคะธุรกิจก็จะได้ข้อมูลจากยอดการซื้อสินค้าและบริการแต่ว่าวันนี้ค่ะเพียงแค่ลูกค้าคลิกเข้าไปในโลกออนไลน์ธุรกิจก็สามารถที่จะตอบสนองสินค้าและบริการได้ตรงใจอย่างทันทีค่ะ